่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านใช้สิทธิ์แสดงตนได้เลยครับเรียบร้อยส่งผลได้เลยครับผู้เข้าประชุม272ท่านนะฮะครบองค์ประชุมครับผมขอถามมติเลยนะครับผมถามมติเลยครับท่านใดเห็นด้วยกับการที่จะท่านใดเห็นด้วยกับการให้เลื่อนมติเห็นด้วยหรือไม่ครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับเห็นด้วยหรือไม่ครับกับการเสนอญัตติให้เลื่อนการเสนอญัตตินะครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับปิดการลงมติครับส่งผลได้เลยครับมติครับเห็นด้วย272ไม่เห็นด้วย2ครับถือว่าที่ประชุมมีมติให้เลื่อนนะครับปิดการประชุมครับประชุมพรุ่งนี้9.30 นะครับประชุม 9.30 พวกนี้ครับปิดประชุมครับเป็นบรรยากาศในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากการเสนอญัตติเลื่อนร่างพรบ.ปรองดองทำให้ตลอด4ชั่วโมงของการประชุมเป็นไปด้วยความตึงเครียดมีการประท้วงและใช้วาจาไม่เหมาะสมหลายครั้งกระทั่งมีการสั่งพักการประชุมไป15นาทีเพื่อลดบรรยากาศตึงเครียดในห้องประชุมแต่ก็ไม่เป็นผล
ก่อนหน้านี้ผู้นำฝ่ายค้านได้พยายามที่จะอภิปรายเพื่อนำไปสู่การถอนยติเพราะเห็นว่าอำนาจการพิจารณาร่างพรบ.ปรองดองเป็นของรัฐสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงสาระสำคัญของร่างบางฉบับเชื่อมโยงกับการลบล้างความผิดและมีผลให้ต้องคืนเงิน 46,000 ล้านบาทให้พันตำรวจโททศินชินวัตรโดยเกี่ยวข้องเป็นกฎหมายการเงินที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบและเป็นเหตุผลสำคัญที่นายกรัฐมนตรีต้องลงนามรับรองประธานยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไม่เป็นกฎหมายการเงินก็แปลว่าไม่มีการคืนเงินมันก็จะได้บันทึกไว้รัฐบาลชุดต่อๆไปจะได้คืนเงินไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายการเงินก็ต้องว่าตามกระบวนการการเงินนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ต้องเซ็นรับรองที่จะให้กฎหมายนี้คืนเงินให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีความเป็นไปได้ค่ะที่ในวันพรุ่งนี้สสพรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นเรื่องถอดถอนประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อประธานวุฒิสภาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความเป็นกลางในการประชุมรวมถึงเรียกร้องให้สสพรรคเพื่อไทยถอนยติเลื่อนร่างพรบ.ดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์การเมืองจะคลี่คลาย